ลิซ่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของเกาหลีที่เกิดคนไทยครับถ้าคุณคือนักเต้นมีความฝันอยากไประดับโลกต้องไปผ่านมือเกาหลีก่อนไทยสร้างแบบนี้ไม่ได้เป็นโพสต์ของคุณบี้ลาฟเมื่อโพสต์นี้ออกมาก็คอมเมนต์กันฉ่ำเลยมีทั้งเห็นด้วยแล้วก็ไม่เห็นด้วยแต่ที่แน่ๆโลกนี้จะมีคนอย่างลิซ่าไม่ใช่เรื่องง่ายต้องมีพรสวรรค์ผ่านอุปสรรคมาอย่างพอเหมาะพอดีด้วยความที่ลิซ่าต่างชาติเดียวในวงแบ็คพิงค์แต่ดันฉายแววมากกว่าอื่นจึงเกิดแรงกดดันทั้งแรงกดดันจากการคนต่างถิ่นแรงกดดันจากความสยามภายในวงรวมถึงกลุ่มแอนตี้แฟนจากแรงดันกลายเป็นพลังเหตุใจจากพลังของแฟนคลับทั่วโลกแม้ว่าใครกดดันสักแค่ไหนก็ตามแต่ลิซ่าสามารถสร้างโอกาสจากปัญหาอ้อนแฟนคลับจากประเทศจีนอ้อนแฟนคลับจากยุโรปอ้อนแฟนคลับจากสหรัฐอเมริการวมทั้งคนไทยด้วยเรียกว่าแฟนคลับนอกประเทศเกาหลีนี้รักลิซ่ากันท่วมท้นด้วยการที่ลิซ่าคนฉลาดใช้งานมืออาชีพอย่างมั่นใจแต่ไม่ทิ้งองค์ประกอบที่เป็นคนไทยและท้องถิ่นที่ไปร่วมงานอย่างมีนัยยะสำคัญตัวอย่างการใช้งานมืออาชีพเทศไทยเคยมีซอฟต์พาวเวอร์แข็งแกร่งคือการบินไทยซึ่งเคยขึ้นสู่จุดสูงสุดในระดับโลกเป็นสายการบินดีที่สุดในโลกติดต่อกันหลายปีซ้อนด้วยการบริหารอย่างมืออาชีพจากสแกนดิเนเวียแต่พอหมดสัญญาเท่านั้นแหละนอกจากไม่ต่อสัญญาแล้วกลับมาบริหารเองจนเจ๊งกระบงนี่คือความเห็นจากกลุ่มชาวโซเชียลเราควรถอดรหัสได้แต่ไทเกอร์วูดจนลิซ่าแล้วครับว่าเบื้องหลังคืออะไรแล้วเอามาพัฒนาเสริมแต่ละวงการให้ระดับขึ้นไม่ต้องขั้นมีลิซ่า2เอาแค่ได้สักครึ่งของลิซ่าก็พออีกคอมเมนต์นึงครับเสียดายวิสัยทัศน์ผู้นำกับการสานต่อเรายังล้าหลังระดับโลกอยู่มากมองไม่ออกว่าอันไหนผลประโยชน์ประเทศชาติที่ควรส่งเสริมดันต่อเนื่องทุกรัฐบาลจริงมีแค่โควต้าว่าคนของใครอีกความเห็นนึงครับเหมือนกับที่มีคนบอกว่าเลดบูเป็นซอฟต์พาวเวอร์ไทยไหมซึ่งแท้จริงเกิดในไทยแต่ไม่ได้ไปเติบโตในตลาดโลกด้วยฝีมือไทยเป็นฝีมือชาวออสเตรเลียที่เป็นสร้างตอนนั้นเมื่อหลายปีก่อนเทศไทยเคยเป็นเจ้าภาพเอเชียนเกมมีความจำเป็นต้องส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันทุกประเภทก็เลยส่งนักวิ่งกระโดดข้ามรั้ว400เมตรลงแข่งขันแบบเสียไม่ได้แต่เอิญศึกชนะแล้วหลังจากนั้นอีก4ปีการแข่งขันเอเชียนเกมที่อินเดียเทศไทยกลับไม่ส่งคนที่เคยได้เหรียญทองไปทำให้เขาต้องส่งตัวเองหาสปอนเซอร์เองแล้วก็ได้ชนะได้เหรียญทองกลับมาอีกตอนนี้แหละประเทศไทยเค็มเข้ากันอย่างบ้าคลั่งเริ่มคุ้นไหมพอมาถึงรัฐบาลไทยชัยวัชรงค์บอกว่าจะโหลิซ่าสักอย่างเพราะว่าลิซ่าคนไทยซึ่งทัวร์ก็ลงกันอย่างช้ำๆอีกความเห็นหนึ่งบอกว่าลิซ่ายินดีช่วยรัฐบาลช่วยชาติคนอื่นก็ไม่น่าจะมีปัญหานะทำไมด่ารัฐบาลด้วยถ้ารัฐบาลอยู่เฉยๆพี่ก็ว่าคงโดนด่าอีกนั่นแหละว่าไม่สนับสนุนไม่รู้จักถือโอกาสโปรโมทประเทศแต่เขายังว่าคนมันอคติก็อคติได้เรื่องจริงๆพี่คิดว่าคนไทยน่าจะเห่อกันไปเองแหละเพราะมาถ่ายที่เยาวราชเหมือนที่เราเห็นมาม่าขายบนเชลในอเมริกาหรือในเชลญี่ปุ่นแล้วตื่นเต้นมากไม่รู้ว่าพวกญี่ปุ่นเห็นโตโยต้าฮอนด้าวิ่งเกือนในถนนประเทศไทยเขาตื่นเต้นเหมือนเราไหมแล้วก็มีคนแค่ภาพที่ยอดวิวของลิซ่าชนะเทเลอร์สวิตอย่างถล่มทลายจึงได้รู้ว่าลิซ่าเนี่ยเขาของแท้คอมเมนต์ต่อมาคนด่าเนี่ยเขาด่าว่าไหนๆซอฟต์พาวเวอร์ทำไมรัฐไม่ลงทีมเก่งๆลงมือสร้างแบบเกาหลีซึ่งอีกฝั่งก็เค็มกันง่ายๆก็ว่านี่แหละลูกคนไทยเด็กไทยเก่งไม่แพ้ชาติใดในโลกแหมแหมแหมตอนน้องฮิวเป๋าไปเกาหลีไม่เห็นมีใครลงขันให้สักบาทพอสเน็ตก็มารอเค็มกันอย่างมากครั้งซึ่งตอนนี้ยังมีเด็กไทยหลายคนที่กำลังไปโตที่นู่นคนไทยก็ไม่เห็นหัวและก็คงจะรอเค็มอย่างเดียวท้ายสุดยังไม่เห็นคนไทยประกาศขอบคุณทีมงานเกาหลีสักคนที่ปั้นน้องมาให้ได้มีโอกาสเพิ่มซอฟต์พาวเวอร์ของไทยเฉยเลยอีกโพสต์นึงบอกว่ารัฐบาลกำลังโหนเป็นลิงเลยตอนนี้คุณอุ๊งอิ๊งบอกว่า MV Rockstar ของลิซ่าทำได้ยอดเป็นตัวอย่างซอฟต์พาวเวอร์ไทยปิ๊งไอเดียต่อยอดอาหารของเยาวราชจนเกิดโครงการเชฟชุมชนหมอชัยพจรงก็ออกมาโหนบอกว่าลิซ่าเป็นคนไทยทำไมเราจะโหนไม่ได้เขาก็บอกว่าอ่ะโหนก็โหนได้โหนแล้วเนี่ยช่วยทำด้วยนะซอฟต์พาวเวอร์ของลิซ่าจะงอกงามขนาดไหนไม่รู้แต่เยาวราชได้กระเบื้องใหม่แล้วโว้ยคนเยาวราชบอกซ่ามาเต้นครั้งเดียวพวกเราได้กระเบื้องใหม่ลายบนตันพร้อมโพสต์ข้อความจากคุณชัดชาติบอกว่าเยาวราชไปต่อด้วยวอล์กกิ้งเยาวราชทรงวาดตลาดน้อยด้วยการส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์ไทยเชื่อมโยงการท่องเที่ยวในมิติต่างๆเลยแล้วก็หมอเลียบได้โอกาสการเลยว่าหลังจากนี้จะดำเนินการเป็นแบบรูปธรรมไม่เป็นนามธรรมอีกต่อไปแล้วไหนรูปธรรมอ่ะบอกมาเลยรูปธรรมของหมอเลียบมีอยู่5ข้อข้อ1
ึ่งก็คือยามที่ลำบากซอฟต์พาวเวอร์คือยุทธศาสตร์ที่สำคัญเพื่อเป็นเครื่องมือเปลี่ยนโครงสร้างให้ประเทศไทยหลุดพ้นจากรายได้ปานกลาง 2. ซอฟต์พาวเวอร์ทำต่อไปเพื่อลดความเหลื่อมล้ำของสังคมมีคน20ล้านคนจะได้รับประโยชน์ 3. ต้องเปลี่ยนโครงสร้างการบริหารจัดการครั้งใหญ่ที่สุดด้วยการตั้งสำนักงานส่งเสริมวัฒนธรรมสร้างสรรค์ 4. รัฐจะสนับสนุนการปูหมายระบบนิเวศจัดตั้งกองทุนจัดตั้งวันท็อปเซอร์วิสเพื่อให้เอกชนได้มีบทบาททั้งเรื่องภาพยนตร์ดนตรีศิลปะอาหารและแฟชั่นข้อ 5. มุ่งมั่นทำให้เสน่ห์คนไทยไปสู่ตลาดระดับโลกผ่านทูตเชิงวัฒนธรรมไอ้บ้าเอ้ยหมอเลียบที่พูดมาเนี่ยนามธรรมล้วนๆเป็นแค่คำฝันแอคชั่นแพลนน่ะอยู่ไหนก่อนสรุปแล้วอ่ะเขาจะมีโครงการจัดนิทรรศการเป็นหมื่นรายการนะโว้ยผ่านงบกันเพลินงานนี้เพื่อให้เราติด1ใน10ที่มีเฟสติวัลมากที่สุดในโลกโอ้โหจัดกันบ่อยเกินไปอ่ะคนจัดอ่ะกระเป๋าหนักแต่คนดูอ่ะเขาบอกว่ามันเริ่มน่าเบื่อนะสิ่งที่รัฐบาลเสนอเนี่ยเท่ากับนำสิ่งที่เรามีออกไปต่างประเทศแต่เจอคุณพิธาเนี่ยพูดกับกันซะงั้นมาดูคุณพิธาบอกว่าซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยมันคือการเอาข้างนอกเข้ามาสู่ภายในประเทศซึ่งคุณพิธาได้บอกว่าการที่ซอฟต์พาวเวอร์ของรัฐบาลไทยเอาออกไปแต่ของลิซ่าเขาเอาเข้ามาพูดสั้นๆแต่เป็นรูปธรรมมากกว่าหมอเลียบอีกคุณพิธาบอกว่าซอฟต์พาวเวอร์ที่ซอฟต์มันไม่สามารถยัดเยียดรับติดต่อให้ได้ซึ่งลิซ่ารู้ว่าโลกการอะไรแล้วเอาความต้องการนั้นเข้ามาสู่ประเทศไทยจัดสรรสิ่งที่เรามีให้ตรงกับความต้องการของเขาก่อนพอเขาซึมซับและหลงไหลในวัฒนธรรมของเราแล้วเราค่อยๆยอดสิ่งที่ใกล้เคียงให้เขาเพิ่มไปอีกทีละน้อยทีละน้อยจนมันกลายเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของแท้เขาเรียกว่าเอาไซอินแต่ของรัฐบาลอ่ะอินไซเอาไปยัดเยียดเขาอ่ะต้องถามเขาก่อนว่าชอบไหมเพราะว่ารัฐบาลอ่ะบังคับให้คนเสพความเป็นไทยตามที่เราเสนอส่วนลิซ่าน่ะดูว่าเทรนด์ของโลกเป็นยังไงแล้วค่อยกลับมาทำในมุมมองของเขาแล้วค่อยนำเสนอก็เลยกลายอำนาจที่เป็นซอฟต์พาวเวอร์จริงๆซึ่งรัฐบาลบอกว่าแอบพิธาคุณจะมาเก่งกับผมได้ยังไงผมเชี่ยวชาญเรื่องเศรษฐกิจซึ่งพิธาบอกว่าลิซ่าดึงให้คนมาสนใจไทยแล้วแต่ที่เราต้องเตรียมก็คือดูแลความปลอดภัยเที่ยวการให้ข้อมูลหลายภาษาทำให้ไกด์ไทยเนี่ยมีโอกาสไปอยู่ในห่วงโซ่มูลค่าซึ่งรัฐบาลจะทำยังไงเรื่องนี้สำคัญมากทำให้สาธารณูปโภคการเที่ยวเข้มแข็งทำให้การท่องเที่ยวจ่ายไปเทศไม่ใช่ให้กระตัวอยู่ในเมืองหลักหรือแค่เยาวราชทำให้ทั้งประเทศได้รับประโยชน์จากซอฟต์พาวเวอร์ด้วยสรุปแล้วเนี่ยคือการพัฒนาประเทศนั่นแหละซอฟต์พาวเวอร์จะสำคัญและเติบโตได้แค่ไหนมันต้องอยู่ที่ว่าเศรษฐกิจดีไม่ใช่ให้คนไทยกินแต่ไข่กะมาม่านะครับท่านนายกแล้วคลิปนี้เพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงคอมเมนต์กันมาแลกเปลี่ยนกันหน่อยนะครับแต่ที่สำคัญอ่ะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับเพื่อนๆของเราจะได้รับผลประโยชน์จากข้อมูลข่าวสารความสนุกสนานเทิงเหมือนเราแล้วเราจะได้พบอีกตลอดเวลาเช่นเคยครับแล้วนี้ก็จบลงขอสวัสดี